พระคุณหลวงพ่อและสวัสดีนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาทั่วโลกทุกท่านค่ะคุณผู้ชมยังจำภาพบรรยากาศความน่าประทับใจของงานสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมของผู้บริหารการศึกษาที่จัดขึ้นณสวนพนาวัดจังหวัดเชียงใหม่กันได้อยู่หรือเปล่าคะครั้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ของวงการการศึกษาไทยเลยก็ว่าได้นะคะและในวันนี้นะคะแอนก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ต้นแบบเลยนะคะที่ท่านผอ.เขตเนี่ยท่านได้ขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านดูแลอยู่และโรงเรียนที่ท่านดูแลอยู่อย่างจริงจังค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะที่เห็นบรรยากาศการสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่ก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนนะคะเพราะที่นี่คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่และพนักงานที่นี่ได้นำร่องเป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรมด้วยการรณรงค์ให้ทุกวันพุธเป็นวันของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนจะร่วมใจกันสวมชุดขาวๆมาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมและถวายสังฆทานค่ะก็ทุกวันพุธเราก็แต่งชุดขาวนะครับส่วนเป็นหลักนะครับเสื้อขาวเป็นหลักนะครับแล้วก็8นาฬิกาเนี่ยก็จะมาพร้อมกันที่หอประชุมเลยครับนะแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้ามานะครับพร้อมกันสวดมนต์ไหว้พระตามลำดับแล้วก็เข้าสมาธินะครับเบื้องหลังความสำเร็จของกิจกรรมนี้คือความรักในพระพุทธศาสนาของท่านผอ.สมุทรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ซึ่งท่านได้ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2โดยการนำของท่านผอ.ปาริดากุลรุ่งโรจน์ค่ะและปัจจุบันท่านผอ.สมุทรสมปองก็ได้นำมาสานต่อจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ทั้งนี้เพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นเด็กเก่งและดีมีศีลธรรมต่อยอดด้วยการจัดปฏิบัติธรรมและจัดงานบวชสามเณรภาคฤดูฝนจนเป็นที่ชื่นชมและยอมรับของทุกคนพร้อมกันนี้ยังได้เชิญชวนโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่การศึกษาให้สมัครเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกกลายเป็นกระแสความดีที่แผ่ขยายไปทั่วทั้งเขตแล้วค่ะตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาพ.สมุทรสมปองท่านได้มาเป็นผู้อำนวยการเขตที่นี่ครั้งแรกท่านก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนในสังกัดของท่าน147โรงเนี่ยให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมให้เป็นเด็กเก่งได้ดีท่านก็เลยบอกว่าก่อนที่จะให้โรงเรียนเนี่ยลงมือกระทำก่อนท่านก็ว่าขอให้เริ่มต้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนก็แล้วกันสิ่งที่ดีต่างๆเหล่านี้คิดว่าขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นสำคัญถ้าเกิดว่าผู้นำในสำนักงานส่วนต่างๆของราชการทั่วทั้งประเทศได้นำแนวนโยบายอย่างนี้ไปใช้ก็จะทำให้สังคมประเทศชาติสงบร่มเย็นในผลงานของท่านผอ.สมุทรสมปองนะครับท่านเป็นผู้นำนะครับผู้นำบุญของเขต3เรานะครับคือเมื่อท่านมาเนี่ยก็เหมือนกับนำสายสว่างมานะครับนะฮะมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณธรรมจะได้ทำนะครับโครงการบวชสามเณรนะครับภาคฤดูฝนนะครับโครงการพุทธบุตรพุทธธรรมนำทางชีวิตอีกโครงการนึงก็คือโครงการนี้สำนักงานวิถีพุทธนี่แหละครับแล้วก็มีโครงการอื่นๆครับธนาคารความดีนะครับท่านก็เป็นผู้ริเริ่มในเกี่ยวกับพุทธธรรมจริยธรรมครับผมมีสวดมนต์ทุกวันพุธแล้วก็ทำให้ใจสงบใจเย็นขึ้นเยอะ
ก็มีโครงการให้ข้าราชการไปปฏิบัติธรรมถ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการคงไม่มีโอกาสได้ไปเป็นบุญมีบุญวาสนาที่ได้ไปก็ให้ผอ.ทำโครงการแบบนี้ต่อไปค่ะและนี่คือโรงเรียนบ้านโคกสูงจังหวัดมหาสารคามหนึ่งในโรงเรียนผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ครั้งที่1และทำกิจวัตรกิจกรรมของเด็กดีวีสตาร์โดยเฉพาะการสวดมนต์นั่งสมาธิที่ทำกันจนกลายเป็นเรื่องปกติศิลธรรมจึงซึมลึกเข้าไปในจิตใจของเด็กๆเป็นภูมิคุ้มกันจากสิ่งยั่วยุทางสังคมได้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะพวกเราเป็นเด็กดีวิสตาชนะเลิศโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติจากเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต3ค่ะเอ็นเรดี้เยสเอ็นเรดี้เยสเยสเอ็นเรดี้เยสเยสเยสสุดยอดเด็กไทยก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียนเรียวิสตาแฮปปี้นอกจากจะทั้งเก่งและดีเด็กดีวีสตาร์โรงเรียนบ้านโคกสูงยังสามารถนำศิลธรรมมาประยุกต์ใช้กับทุกๆกิจกรรมของโรงเรียนจนไปสร้างชื่อเสียงและคว้ารางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับโรงเรียนอำเภอจังหวัดและเร็วๆนี้พวกเขาก็จะพกพาความเก่งและดีมาโชว์เพื่อนๆทั่วทั้งประเทศในงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ครั้งที่7วันเสาร์ที่8ธันวาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะการส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนก็โดยดำริของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านสมุทรสมปองนะครับที่ท่านได้มีนโยบายในเรื่องของให้บุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนหรือชุมชนก็ตามได้ปฏิบัติธรรมโดยทั่วหน้าโรงเรียนต่างๆก็ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านทุกโรงเรียนแล้วก็เกิดผลอย่างที่น่าพอใจนะครับเด็กนักเรียนของเราก็ได้ไปชนะเลิศโครงงานคุณธรรมในระดับเขตอันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมุทรสมปองผอ.เขตพื้นที่กลางสามมหาสารคามเขต3เป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ภายใต้การนำของท่านผอ.สมุทรสมปองโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ที่เริ่มจากภายในองค์กรด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิและร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำและขยายความดีออกสู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาบนฐานของคุณธรรมอย่างแท้จริงก่อเกิดเป็นความสุขสงบภายในสังคมและประเทศชาติสืบไปเพราะสันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายในค่ะเป็นความสุขที่เราสามารถมีส่วนร่วมในการแบ่งปันซึ่งกันและกันได้ค่ะเหมือนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ได้ทำเป็นต้นบุญต้นแบบให้เห็นว่าจากจุดเล็กๆถ้าเราตั้งใจทำอย่างจริงจังก็สามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ Vstar News และพวกเราทั้ง2คนก็ได้หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย